สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงวีลีกญี่ปุ่นฤดูกาล 2023-2024 ประจำวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์ 2567 เราจะมาดูผลการแข่งขันของเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับคู่ที่1 JT Marvelous เอาชนะ Hitachi Rivalry ไป 3-0 เซต 25-21 27-25 29-27 คู่ที่2NEC Red Rocket เอาชนะไซตามะอาเคโอบิดิตไป 3-0 เซต 25-22 25-23 และ 25-14 คู่ที่3 Toyota Auto Body Queen 4เอาชนะ Pestit Aranmari ไป 3-0 เซต 25-19 25-17 และ 25-14 คู่ที่4 Hisami Spring เอาชนะ Torre Aero ไป 3-0 เซตเช่นเดียวกันครับ 25-16 25-16 และ 25-20คู่ที่5โอกายาม่าซีกัตเอาชนะคุรุเบะอาคาวะไฟลิตไป 3-0 เซต 23-25 25-15 21-25 25-19 และ 15-7 คู่ที่6 PFU Bucast แพ้ให้กับเดโซอาราบีไป 0-3 เซต 26-28 19-25 และ 18-25จากผลการแข่งขันดังกล่าวเมื่อวานที่ผ่านมาทำให้อันดับตารางคะแนนเป็นดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1 JT Marvelous แข่ง21ชนะ21แพ้0มี60คะแนนอันดับที่2 NEC Red Rocket ของเพียวอัชราพรแข่ง22ชนะ18แพ้4มี53คะแนนอันดับที่3 Hisami Spring ของยุ้ยชิตพรแข่ง21ชนะ17แพ้4มี49คะแนนอันดับที่4 Saitama Akeo Midit แข่ง21ชนะ15แพ้6มี44คะแนนอันดับที่5เดนเซอร์อาราบีแข่ง22ชนะ12แพ้10มี40คะแนนอันดับที่6 Toyota Auto Body Queen 4ของเตยหัตถยาแข่ง22ชนะ12แพ้10มี37คะแนนอันดับที่7 Hitachi Astemo Rivalry ของแนนทัดดาวแข่ง22นัดชนะ9แพ้13มี26คะแนนอันดับที่8 Torre Aero ของไก่วิมลรัตแข่ง22ชนะ8แพ้14มี23คะแนนอันดับที่9 Okayama Seagatแข่ง21ชนะ7แพ้14มี21คะแนนอันดับที่10 PFU Bucast แข่ง21ชนะ6แพ้15มี17คะแนนอันดับที่11คุรุเวะอคาวาไฟลิตของบีมพิชยาแข่ง22ชนะ4แพ้18มี16คะแนนและมาถึงอันดับที่12อันดับสุดท้ายครับเพสติดอารามาเรแข่ง21ชนะ0แพ้21มีทั้งหมด1คะแนนสำหรับวันนี้ครับจะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันทั้งหมด3คู่ด้วยกันเริ่มจากคู่ที่1และคู่ที่2จะลงทำการแข่งขันพร้อมกันในเวลา 11.00 นตามเวลาประเทศไทยคู่ที่1เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างโอกายามะซิกัตจะพบกับ JT Marvelous คู่ที่2เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่าง PFU Bucast จะพบกับ Pestit Aranmari ต่อมาเป็นการแข่งขันในคู่ที่3คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับจะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 11.05 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันก็ระหว่างฮิซามิสุสปริงของชิตาพอร์จะพบกับไซตามะไอเกโอมิดิสสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ